ออฟฟิศมันโอ้โหมันรับผิดชอบเยอะมากเลยรับผิดชอบเยอะครับแล้วมันจะต้องครีเอทีฟไหนจะต้องแบบสิ้นเดือนทีเงินต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าแกเคยทำงานอย่างเงี้ยจนเป็นแพนิคแอทแทคเลยผมเป็นแพนิคนี่ผมเพิ่งหยุดยาไปสักประมาณ3เดือนเองพี่เป็นยังไงอาการของแพนิคแอทแทคแพนิคคืออาการมันคือกลัวตายครับอยู่ดีๆผมร้องเพลงอยู่ก็เหมือนผีสิงครับพี่แบบไหล่หัวไหล่ชาลงไปถึงที่เท้าแล้วก็ปากชามือชาร้องเพลงไม่ได้บนคอนเสิร์ตเลยนะพี่แล้วผมก็หันมาบอกวงบอกว่านึกว่าเราเป็นโรคหัวใจบอกเฮ้ยผมขอผมลงตอนนี้ได้ไหมผมก็เลยรีบลงแล้วก็ลงไปโรงพยาบาลไปตรวจก็สรุปว่าคุณหมอก็บอกร่างกายก็ปกติแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเรื่อยเป็นนานไหมตอนที่อาการเริ่มต้นน่ะมันคือกี่ปีที่แล้วคือครั้งแรกที่เป็นประมาณปีกว่าๆแล้วครับปีกว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองกลัวตายอ่ะโอ้ตอนนั้นอ่ะไม่รู้พี่อยู่ดีมันเป็นเองมันเป็นภาวะของสมองเอออยู่ดีมันเป็นเองเลยนี่ครับคุณช่วยกันนะคุณจะซึมไม่อยากเล่นกับใครไม่อยากมันบอกว่าไอ้พวกมันก็แปลกไว้ว่ารุ่นพวกเราเนี่ยมันเริ่มจะมีกันแล้วว่ามันไม่ใช่ฮอร์โมนตกด้วยนะมันไม่ใช่โรคซึมเศร้าด้วยสารเคมีในสมองมันปรับสารเคมีในสมองของเรามันเกิดขึ้นได้ไงก็ไม่รู้เว้ยใช่ใช่อย่างไอ้แพทย์จะมาบอกดีๆจากไปเสาเปรี้ยวๆวันนึงไม่เอาใครเลยใช่อันนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะมีลูกแต่ใหญ่โอ๊ตอะตลกโปกฮาหัวเราะทุกสิ่งทุกอย่างจนวันนึงบอกเฮ้ยเป็นแพนิคแอทแทคว่ะแล้วก็อาชีพของการร้องเพลงการขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเราไม่น่าจะตื่นเต้นแล้วแต่วันนั้นมันใจเต้นมันไม่ได้ตื่นเต้นนะพี่ดาผมว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นตลอดเวลาหมายถึงว่าเราเมื่อเราออนสเตจแล้วหรือเราออกรายการเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ว่าเฮ้ยโอ๊ตเอาเมื่อวานต้องสนุกละมันเลยเราแบกสิ่งพวกนี้เอาไว้จนที่เราลืมมันเครียดโดยไม่รู้ตัวใช่มันสะสมเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาเราสนุกอ่ะพี่ชาวต้องระวังนะพี่ชาวมีโอกาสเป็นนะเป็นแล้วเคยเป็นแล้วใช่ป่ะเคยเป็นอยู่ช่วงจนฉันเครียดกับไอ้ด้ามันใช่ไม่พูดกับใครเลยไม่พูดกับใครเลยเพื่อนร่วมงานไม่คุยเลยมาถึงรายการบางทีเลยไม่คุยกับใครเลยนางเพิ่งกลับมาดีขึ้นปี2ปีนะเพิ่งกลับมาปกตินะไม่รู้อยู่ไม่คุยกับใครเลยถามอาการเป็นยังไงมันเหมือนเรามอบความสุขให้คนอื่นเยอะจนเราลืมกักความสุขในเขื่อนของเราแล้วบางทีเราคิดเยอะคิดเยอะใช่ๆบางทีคิดวนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้คุยกับคนอื่นเราอ่ะไม่รู้สึกนะว่าเราอ่ะเฉยๆแต่คนอื่นเนี่ยจะรู้สึกว่าเราอ่ะไม่คุยกับเขาเขาจะรู้สึกว่าเราเงียบไปอะไรเงี้ยที่เป็นช่วงหนึ่งคือฉันคุยไอ้ด้าเลยไอ้ด้าเพื่อทำไงพี่ชาวอยู่อะไรพี่ชาวเป็นปีรอในรถนะไม่คุยกับใครไม่ลงจากรถนะจนกว่าจะเข้ารายการถึงจะเดินเข้ามาเพราะฉะนั้นแต่ละคนมันก็จะมีอะไรแปลกๆที่ที่คุณรักษายังไงของพี่เหรอธรรมะครับผมอยู่ดีมันก็หายไปเองด้วยใช่ฮะก็คือไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นึกถึงสิ่งที่เราประสบความสำเร็จมาตลอดเวลาก็คือคิดในมุมบวกแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราขอบคุณสิ่งขอบคุณใครที่เราเคยมีบุญคุณกับเราขอบคุณแล้วก็ใช้ธรรมะแล้วก็นั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างเนี่ยโอ๊ตรักษาผมหาหมอเลยครับไอ้นี่กินยาอย่างเดียวเลยผมปรึกษาหาแพทย์เลยครับแล้วก็กินยาประมาณปีหนึ่งครับประมาณปีหนึ่งแล้วคุณหมอบอกว่าโรคนี้มีโอกาสที่จะหายกลับมาเป็นปกตินะคือมันก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆครับแล้วก็ต้องเช็คอัพทุกเดือนหรือ2เดือนไปเช็คอัพทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างอาการมันกลับมาอีกไหมถ้าไม่กลับมาแล้วก็ลดยาพอลดยาก็เทคยาต่อจนเรารู้สึกว่าโอเคเราลองหยุดยาไหมสักเดือนนึงถ้ามันยังกลับมาอีกก็ค่อยกลับมาเทคเพราะว่ายามันเป็นแค่แบบเม็ด2เม็ดกินก่อนนอนอะไรเงี้ยครับแค่ปรับสารเคมีในสมองให้มันหลังปกติอันนี้คือใช้ธรรมะอันนี้คือใช้ยาครับคุณจะเชื่อไหมถ้าสมมติตัวเองเคยมีโอกาสเจอแม่โอ๊ตครับไอโอ๊ตเป็นผู้ชายที่กลัวแม่มากแม่ดุหรอโอ้แม่ตบปากเลยแม่ด่าสุดๆอ่ะสุดๆแม่ดุถ้าสมมตินี่พูดคำหยาบก็ตบปากเลยนะจ้าแม่ไม่ให้พูดคำหยาบแม่ไม่พูดคำหยาบครับแล้วที่ออกเบาจากบ้านมานี่คือเนี่ยพอแม่เริ่มดูรายการหลังๆแม่ก็เลยบอกว่าเราเบาๆมั่งนะเบาๆมั่งนะแม่ดุดุจริงๆพี่ดุจริงเคยเจอไหมแพทเคยเจอแม่เขาไหมไม่เคยเคยเฉียวๆในรายการแม่มันดุมากแล้วไอโอ๊ตปุ๊บกลัวแม่กลัวแม่กลัวแบบเข็นอย่างแค่ปากเก่งๆปุ๊บเอาแม่มาปุ๊บอย่างเงียบกริบจริงพี่แล้วหลังๆนะเวลาไลฟ์อยู่นะแม่ชอบโทรเข้ารายการไม่รู้เป็นไรโทรมาตอนไลฟ์อะแล้วไม่รับก็ไม่ได้อะพอไม่รับก็หาว่าไม่ใส่ใจเราไลฟ์อยู่ว่าไม่รับก็งอนแล้วแม่ไม่รู้ก็โทรไปฮัลโหลครับแม่ทำงานอยู่ครับเดี๋ยวว่าจะคุยเรื่องนี้กำลังทำงานอยู่กับแม่ไอ้เรื่องนี้แป๊บเดียวไอ้บ้าเรื่องมาครับไม่หยุดด้วยอีกแป๊บเดียวเลยครับเดี๋ยวจะเนี่ยพอจะด่ามึงก็บอกว่าทำงานแค่นี้นะกลางรายการเลยพี่โอ้เรียบร้อยโอ้ไม่ได้ครั้งเดียวด้วยนะตอบจริงแล้วแบบว่าแบบกับพี่เขาเป็นไหมเป็นครับกับลูกทุกคนดูทุกคนเพราะว่าลูกชาย4คนแม่ก็คือดูแลลูกชาย4คนน่ะดูแลคนเดียวแบบซิงเกิลมัมอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะดุหน่อยเลยโหด